สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งกับมิสเตอร์สปอยล์นะกับเกม Ark Survival นะฮะก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2นะครับผมหลังจากที่เกม Ark อัปเดตมาเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วนะอัปเดตถี่มากครับก็ปรับปรุงเรื่องการ์ดจอกราฟิกต่างๆนะครับผมก็ปรับปรุงได้ดีพอสมควรครับเขาปรับปรุงแบบถี่มากฮะไม่รู้ว่าจะถี่ยังไงก็หลังจากที่เขาปรับปรุงอ่ะมันก็ดีขึ้นมากภาพสวยขึ้นไหมผมยังไม่ได้ลองเล่นณจุดปัจจุบันนะไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ครับจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันเยอะนะเพราะว่าหลังจากที่มีคราวที่แล้วมันมีอยู่แค่4โซนใช่ไหมครับคราวนี้มันมีให้เลือกแบบมีเลือกมีโซนมากขึ้นนะครับดูเนี้ย1 2 3โซนตะวันโซนภาคเหนือไอ้โซนเหนือใต้ออกตกนะครับนั่นแหละเราจะดูว่าแมปที่ผมเปิดไปคราวที่แล้วนี่มันหายไปเนี่ยครับโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไปเหนือนี่ไหมเหนือเซิร์ฟ AGT เช่นเคยนะครับแล้วก็เกมนี้ครับมันก็จะคล้ายๆรัดนะครับผมเดี๋ยวFPS ใช้ได้นะนี่นี่โอเคครับมีเดียม FPS ใช้ได้แต่ภาพก็ยังห่วยลงเช่นภาพของผมห่วยนะลองปรับเป็นไฮดิถ้าปรับเป็นไฮมันจะเป็นไงวะอีพิกไม่ได้ชัวร์ไฮผมว่าไม่โอเคอะว่าโอ้ไม่ผมไม่เล่นไฮละมีเนียมก็พออืมสามารถมองต้นไม้ได้แล้วครับหลังจากที่ผมมองต้นไม้ไม่ได้นะแต่ก็โหจะเห็นว่ามีอุกกาบาตตกมานะครับผมเห็นตรงนู้นไกลๆลิบๆเมื่อกี้ไอ้ที่เป็นแสงตรงนี้ครับเป็นแสงอีออนนะที่มีของอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับและนี่ก็คือดวงอาทิตย์ที่โคตรสว่างแสบตาเลยครับนี่ครับบ้านคนนะครับแม่งแรปเตอร์นี่หว่าโดดได้ไหมเนี่ยโอ้ยโดดถึงเชอริลบาซิเลียนนะขอหลบอยู่ในบ้านกันครับผมยังอยู่นะที่ผมเล่นเซิร์ฟนี้เพราะว่าเวลามันไปเซิร์ฟอื่นนะแบบไอ้ค่าสกิลเลเวลของเราอ่ะมันหายมันไม่ไปตามเซิร์ฟอื่นนะครับเอ้ยอย่าไอ้รับเตอร์นะเหี้ยทีเล็กว่ะไม่เล่นเซิร์ฟนี้นานเนี่ยครับเฮ้ยอย่าโอ้โหทีเล็กครับสุดยอดมากเหมือนภาพน้ำจะกาดลงโอ้โหทีเล็กไม่กาดเหรอกาดนี่มันกาดอยู่นี่ว่ะมันต้องลงน้ำไม่ลงหรือว่าผมไปตั้งค่าผมลืมไปว่าผมไปตั้งค่าให้มันห่วยลงเลยต้องขออภัยด้วยก็เหมือนเซิร์ฟกันแหละผมว่าผมตายแน่เลยสร้างรั้วด้วยเหรอโอ้เฮียทีเล็กใส่แว่นจริงๆเลยไอเนี่ยอย่าจะไปดูทีเล็กใส่แว่นนี่อย่างเท่อะทีเล็กใส่แว่นเฮียแว่นไม่เท่สัตว์อะแม่งเป็นดอลล่า
เอาสัตว์เอ้ยมันอยู่ในกรงแล้วมันออกมาได้ไงวะผมไม่เกิดเวทโซนเลยคือมันมีคนเยอะแล้วก็ยังมีคนเหมือนเดิมนะครับโอเคที่ผมจะพูดก็คือเกมนี้มันเหมือนรัดนะครับถ้าเกิดเราออกเกมไปก็ตัวละครมันจะนอนนะครับเปิดคอนโซลมาทำไมวะตัวเราจะนอนปุ๊บแล้วถ้าเราไปเจอคนนะมันก็จะตีของแล้วก็ไม่ก็เก็บของได้นะครับแล้วเราก็จะได้เนื้อคนมาคล้ายๆรัดเด้เลยไม่รู้มันก๊อปมาก๊อปรัดมาหรือเปล่าแต่ก็ว่านะเกมเซอร์ไวเวอร์เนี่ยมันจะซ่อนตัวละครไว้ที่ไหนได้วะคือถ้าไม่ซ่อนก็ต้องไปจับสัตว์เลี้ยงดีๆมาครับก็ต้องเสียเวลาจับสัตว์เลี้ยงมาพอสมควรนะเอาไปเฝ้าบ้านสำหรับเกมนี้นะไม่งั้นก็ต้องโดนฆ่าตลอดนะมันหนีอะไรได้หมวกแล้วเซอร์มันแหลกแล้วเออมีหมวกแล้วเว้ยมันเท่ไม่ใช่วีจะกดดูมองบุคคลที่3อ่ะเดี๋ยวนะเขามี XP บอกด้วยว่าเดี๋ยวโอ้กดตัวนี้ไอ้ย่ากดตัวเคกดตัวเฮดเฮดเคแล้วทำไมมันไม่หมุนวะคือทำไมมันไม่หมุนเนี่ยมันแบบเฮียอะไรเนี่ยนี่มีคลานด้วยนะมีย่องเดี๋ยวไม่มีเสียงมีเสียงต่างๆกันครับนี่มีเสียงวิวิทนี่ผมชอบเสียงนี้ว่ะอะไรอ่ะเอาไปเป็นที่อันติเมทไม่มีอะไรเลยนะครับแท็บก็โอเคไม่มีอะไรละแทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วผมลองกดทุกปุ่มแล้วไม่มีอะไรละคอนโซลก็ไม่มีอะไรครับเก็บหินได้ก็เหมือนเดิมนี่หว่าต้องขออภัยสำหรับคลิปนี้ครับที่ผมปรับภาพให้ห่วยลงนะครับแล้วก็ขออภัยสำหรับการจอผมด้วยนะครับเ
แน่นอนครับเกมอาร์คแม่งยังสุดยอดเหมือนเดิมครับทำโดย Unreal Engine 4เนี่ยสวัสดีไปเลยสต็อปขี่ได้นะเย้ขี่ไม่ได้กระโดดขึ้นก็ไม่ได้เฮ้ยเอ็ดกระโดดขึ้นได้ว่ะดูดิโอ้ยังเทพอ่ะว้าวเราขี่ไปเลยสต็อปได้พอ เฮ้ยมีปัญหาเหรออยากหาเรื่องกับบัวขาวครับบัวขาวบัญชาเมฆก็มาเองกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วเพลงมันหายไปไหนวะไม่มีเพลงอ่ะช่างแม่งสวัสดีกินพืชมึงกินพืชนะไม่กินผักนะอย่าอย่ามายุ่งกับผมขอเข้าบ้านหน่อยครับเฮ้ยเข้าบ้านแล้วเฮ้ยไม่ใช่บันไดเหรออินเวนทอรี่ก็ไม่ใช่แล้วนี่มันบ้านใครวะไม่เห็นมีบอกเลยเฮ้ยเนื้อโดวาคินเซิร์ฟมันเป็นแรงมันดูปิงคือจะกดแท็บดูปิงตลอดเลยแต่มันเป็นเปิดคอนโซลไงไม่ใช่อ่ะมันน่าลงไหมโอ้วิ่งเร็วมากครับเหมือนนารุโตะเลยฮะแต่ผมไม่ใช่นารุโตะนี่มันบ้านหลังเดิมนี่หว่าแม่งโดนแงะไปแล้วโดนแงะบ่อยโคตรเฮ้ยนี่มันใครวะมันกดคุยในเกมได้นะเว้ยหรือไปกดปิดไปมาเดี๋ยวแม่งโดนตีโอ้กดขี้ง่ายด้วยว่ะเออนั่งเลยกดปิดมันแน่เลยผมต้องเผลอไปกดปิดคอนโซลแน่เลยครับถึงว่าทำไมไม่ขึ้นอะไรให้ผมเลยขึ้นชื่อขึ้นอะไรไม่ขึ้นเลยครับทั้งที่เมื่อกี้ยังขึ้นใช่ไหมเออไม่ขึ้นจริงด้วยไปแล้วเฮ้ยโอ้ขาวไปช้าไม่ไปเองครับหนีหนีพี่โกขาวครับโดดเลยโอ้โหโดดเลยครับ
โอ้ยบัวขาวสู้ครับไม่กล้าสู้บัวขาวสิน้ำเท็กเจอร์อย่างเฟลอะไปมงไปหมดแล้วเกมกดปุ่มมั่วจนได้เรื่องไง UI ไม่หายหมดไม่มีหน้าต่างมองเลยบ้านสวยดีนะสีหน้าโดเขียนว่าอะไรครับชิปออนบอร์ดขี้อยู่บนผนังโต๊ะครับไม่มีอะไรแล้วแม่งคงโดนปล้นมาแล้วแหละคือผนังมันมีเลือด450เงี้ยถ้าจะทำบ้านเนี่ยอย่าทำบ้านใหญ่มากสร้างกำแพงสร้างบ้านเล็กๆแล้วไปหาที่เล็กมาจับดีกว่าแต่ผมเคยเห็นคลิปที่มันจับที่เล็กนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้เกมนี้เป็นเกมจับสัตว์ชุดๆแล้วมาสู้กันโปเกมอนนี่เกมโปเกมอนโปเกปาร์คไอ้สัตว์เกี่ยวโปเกปาร์คนี่เนี่ยถ้าเกิดมีมอสออกมาเนี่ยจับไอ้พวกไดโนเสาร์มาเทรนนิ่งแล้วก็มาสู้กันใส่โปเกบอลเยี่ยมมันเลยความคิดดีเลยนะผมเห็นมันมีรับรองมอสอยู่ให้มันมีโรลเลอร์มอสดินี่ผมจะเดินไปไหนเนี่ยเดินไปแสงสีฟ้าใช่ไหมจะเดินไปตามหาแสงสุดท้ายนะครับจะให้ทุกคนได้เห็นว่าแสงสีฟ้านั่นคืออะไรแต่ผมว่าคราวที่แล้วผมจะเดินไปนะแต่ว่ามีคนเก็บไปก่อนทุกทีไม่รู้เพราะอะไรไม่เหนื่อยเนี่ยอันนั้นก็ไปแล้วไอ้แท่งสีแดงเพราะว่าไอ้แท่ง1 2แท่งเอเลี่ยนนี่น่าจะเป็นไอเทมแว่นใช่ไหมไอเทมแว่นที่เห็นเมื่อกี้เห็นตอนแรกๆต้นคลิปไปเท่มากไกลว่ะเท่าที่เล่นมายังไม่เห็นงูเลยงูน้ำแล้วก็ไอปลาหน้าโง่ที่ไหนมาปรับกราฟิกงั่งๆเลยแรปเตอร์นางโง่เฮ้ยทำมาไล่กันไล่ตามกูอีกไหมเสื้อมันแหลกโว้ยจะเดินถึงไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ดีไหมวะตรงนี้แหละตรงนี้แหละใกล้กว่าอยู่ใกล้บ้านคนอีกดูเหมือนใกล้แต่มันไกลชิบหายแล้วจนเสือกเจอแรปเตอร์อีกแหละอ้าวแล้วแสงก็หายไปแล้วแสงสุดท้ายโดนป่าไม้บังมิด
เฮ้ยใช่ใช่ใช่ไม่น่าจะมีคนมาว่าเซิร์ฟมี30กว่าคนแต่แอร์ดรอปมันอยู่แค่5นาทีมันเหมือนแอร์ดรอปที่ผมมองฟ้าเลยโอ้แมงป่องอย่ามายุ่งกับผมเฮ้ยนี่แสงสีฟ้าโอ้จุดหมายใกล้ความเป็นจริงและผมก็กำลังจะถึงอย่ามาไล่ผมไม่เกี่ยวเฮ้ยใกล้ถึงแล้วเว้ยไม่ใช่แบบถึงปุ๊บหายไปกับตากูร้องนะเว้ยเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยแมวแรปเตอร์นี่ยังไงเท่รอขอกระโดดถ่ายรูปทีเท่เฮ้ยต่อยเหรอให้ต่อยเหรอสรุปมันใช่ไงวะเนี่ยเป็นเบอร์มันใช้ไงวะหรือว่าต้องไปครับผมว่าน่าจะไปครับกระตุกตุกอะไรวะแย่ yeah, จังดูนี่ขาดอะไรขาดหินไม่ขาดเชือกก่อนต้นไม้ต้นนี้ล้มมาทางโอเคเราได้มาแล้วนักขุดมาก็ไม่น่าอยู่ดีเฮ้ยงงเว้ยมันเป็นกล่องไอเทมไม่ใช่หรอวะช่างแม่งเยอะเอาละเดี๋ยวผมจะลองน้ำดิเนี่ยปลาเล่นยากป่ะโอ้ยแล้วมึงก็มาเปิดดิกตอนนี้เนี่ยนะบ้าชะมัดเลยกดตะขี โอเคครับผมก็จบเพียงแค่นี้ด้วยยิ่งยาวชิบหายเลยเดี๋ยวผมไปปรับเรื่องกราฟิกด้วยจบแล้วก็อย่าลืมนะครับฝันดีครับผมสวัสดีครับ